ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเราอยากจะให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่มานั่งทานนั่งทานแต่มันต้องสัมผัสไม่ใช่แค่บรรยากาศแต่การบริการวันเกิดวันสำคัญสำคัญเราก็ต้องมีพนักงานร้องเพลงอะไรไปให้มีการเตรียมอะไรให้ที่เป็นกิมมิคเราไม่ต้องการให้คนมองว่าออเรคือร้านอาหารเราต้องการให้คนจดจำว่าออเรคือ experience beyond dining แบรนด์ที่ให้ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้าร้านออเรนะคะสาขาทองหล่อเห็นมีป้ายว่า84คนอันนี้ทำไมต้อง84คนนะครับตามมาตรการเขาจะมีการคำนวณมาเลยว่าจะต้องได้สัดส่วนลูกค้าเท่าไหร่กับพื้นที่มาถึงทุกคนก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้านะคะมาตรการปกติเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือสแกนไทยชนะตามมาตรการแล้วก็ zero touch เหมือนกันปั๊มเองด้วยเราก็จะให้พนักงานบริการเปิดประตูให้การประกาศล็อกดาวน์มันข้ามคืนเลยอะในทีมเนี่ยประชุมซูมกันนะคะเดี๋ยวเราจะยังไงต่อเพราะว่ามันเหมือนทุกสาขาคือมันต้องปิดหมดตอนนี้เรามีอยู่ร้านนึงซึ่งมันอยู่นอกห้างคือในห้างนี่เข้าไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างแบบโฟกัสลงมาที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งก็เปิดขายไม่ได้ด้วยออเรทำ delivery มาประมาณ 3-4 ปีแล้วเรามีแอปพลิเคชันออเรเป็นของตัวเองมีแพลตฟอร์มมีเจ้าหน้าที่ customer service ในการตอบสนองลูกค้า delivery เป็นของตัวเองแต่เราไม่เคยที่จะบุกเข้าไปทำแบบอย่างจริงจังจุดนี้มันเหมือนมันชัดขึ้นมามากเลยว่าทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการซึ่งสุดท้ายเนี่ยยิงมาตรการออกมาเลยให้บริการ delivery 24ชั่วโมงพอมาตรการในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมเปิดร้านผ่อนปรนเนี่ยชัดขึ้นบําเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของการตกแต่งอยู่แล้วและจุดนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของออเรอยู่แล้วที่จะต้องสร้างประสบการณ์และบรรยากาศอะไรที่มันแบบไม่เหมือนใครเขาคือต้องโซเชียลดิสแทนซ์วิดสไตล์เพราะว่า experience beyond dining คือสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าได้เปิดเข้ามาต้องว้าวถ้าเกิดว่าเรามาติดธรรมดามันก็จะดูแห้งๆดูแข็งไม่หมดเลยก็ประดับเลยดอกไม้การออกแบบการนั่งอ่ะคือเราก็จะเน้นว่าแบบต้องให้มันแบบว่า distance แบบ practical ด้วยด้านนี้ถ้าเกิดว่ามากัน2คนน่ะมันก็นั่งกันอย่างนี้ได้อยู่แล้วตามมาตรการเพราะว่ามันมีชิลกั้นถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางอันน่ะเขาไม่ต้องการชิลอ่ะเราก็เลยใช้วิธีการปรับโต๊ะนั่งแนวนี้เอาเลยเรื่องของการเสิร์ฟอาหารเราก็ต้องการให้เกิดความเซฟระหว่างทางลูกค้ากังวลอะไรก็พยายามจะตอบโจทย์ตรงนั้นกับลูกค้าให้มากที่สุดก็มีอยู่โปรเจกต์หนึ่งซึ่งเราก็ทำช่วงนี้เราก็จัดเป็นเซตอาหารให้ลูกค้าชื่อเรียกว่าเซตสำหรับนพก้าวมี9อย่างฉลอง9ปีออเรพอเรายิง delivery ออนไลน์ไปเนี่ยเซตเนี้ยหมดภายใน2วันจนเราไม่มีพอให้ลูกค้าแต่เสร็จปั๊บเราก็เลยเอ้ยแต่เรามีอีกโปรดักต์นึงที่มันเข้ากันเลยก็คือว่าจานกระเบื้องเซรามิกขาวน้ำเงินเหมือนกันอันนี้ลูกค้าก็น่าจะชอบเหมือนกันก็เลยยิงเป็นเซตสำหรับนพก้าวรุ่น2ออกไปสั่งอาหารเซตนี้ไปพร้อมจานเซรามิกสวยๆก็เลยเป็นสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า experience beyond dining ของเราอันนี้ก็จะเป็นถุงที่เราใส่เซตอาหารถ้าเป็นเซตที่มันเป็นสำหรับนพก้าวก็จะมีแท็กพ้อยถ้าเป็นเซตนพก้าวที่9ปีอ่ะบําแต่งกลอนให้ลูกค้าเลยเนี่ยก็จะเขียนเลยว่าสำหรับอาหารแทนคำขอบคุณก็คือเราก็ให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะห้อยไปกับตัวเซตด้วยคือทั้งหมดเนี้ยต้องบอกว่าจากที่เราคิดทุกอย่างมาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ายอด delivery ของออเรโตขึ้น3เท่าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่รอดกับการที่เราขึ้นโต3เท่าแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นจุดที่เราทำให้เห็นแล้วว่าการปรับตัวที่มันเกิดขึ้นจากแนวคิดบนวิกฤตเนี่ยมันก็มาช่วยทำให้เราสามารถที่จะฝ่าไอ้ตัวมรสุมเนี้ยให้มันหลุดไปได้คนก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเราต้องขยายสาขาน้อยลงแน่เลยเราต้องหายไปแน่เลยเพราะว่าธุรกิจอาหารเป็นอะไรที่โดนกระทบสูงสุด mindset ของเราไม่ใช่แบบนั้นเลยคนจะต้องเห็นออเรมากขึ้นเราจะต้องเอาประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายเนี่ยไปให้ถึงลูกค้ามากขึ้นเพราะเราคิดว่าเราเจอ secret sauce อะไรบางอย่างของการทำแบรนด์ของเรามันน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบสนองลูกค้าที่ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดด้วยมันคือสิ่งที่เราจะสามารถเติบโตไปได้หลังจากโควิด
ที่ผ่านมาทุกปีนะคะออเดรเนี่ยจะมีการจำหน่ายเป็นวอลเชอร์เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าปีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เจอโควิดเราก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมกับวงไนซ์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงลูกค้ามหาศาลมากในการจำหน่ายวอลเชอร์ออนไลน์ให้กับลูกค้าจ่าย 1,000 บาทได้วอลเชอร์มูลค่า 1,400 บาทในการที่จะเข้ามาทานในร้านอาหารออเดรได้ทุกสาขาแล้วก็มีอายุ1ปีงั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเองได้มีโอกาสได้ซื้อวอลเชอร์นี้ก็จะได้มาสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายที่ออเดรในราคาที่แบบพิเศษและคุ้มมากๆด้วย